เริ่มยังหนูเริ่มยังเริ่มแล้วโอเคสวัสดีค่ะวันนี้เพจอีจันนะคะอยู่ที่จังหวัดสกลนครค่ะตอนนี้อยู่ที่ภูธรจังหวัดสกลนครนะคะวันนี้ก็มาติดตามภารกิจของพลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาค่ะวันนี้ท่านผบตรเดินทางมาถึงที่ภูธรจังหวัดแล้วนะคะวันนี้จะมีการประชุมเตรียมรับมือเกี่ยวกับน้ำท่วมค่ะแล้วก็มีการประชุมเรื่องการดูแลเรื่องอาชญากรรมด้วยนะคะหลังจากนั้นท่านผบตร.ก็จะเดินทางไปตรวจน้ำท่วมค่ะแต่ว่าในเบื้องต้นนี้ก็จะเข้าประชุมเพื่อรับรายงานสถานการณ์น้ำท่วมนะคะจากตำรวจภูธรจังหวัดสกลนครค่ะมีถุงมือคุกไม่ได้ไม่เป็นไรซูมก่อนซูมครับผมพันตำรวจเอกจุลินทร์ตุลกะผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรบางโพนแล้วให้อาจารย์ตำรวจประกอบด้วยกองทัพการตำรวจภูธรจังหวัดสกลนครสำนักงานแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจกองกำกับการตำรวจทะเลชายแดนที่23มารอรับการตรวจเยี่ยมและคำแนะนำในการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยบัดนี้พร้อมแล้วครับตามระเบียบท่านผบ.ก็จะเข้าประชุมก่อนนะคะเพื่อรับรายงานค่ะกับทางตำรวจภูธรจังหวัดสกลนครนะคะจะรายงานเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นนะคะหลังจากนั้นค่ะก็จะเดินทางไปมอบสิ่งของช่วยเหลือนะคะกับพี่น้องประชาชนที่ประสบน้ำท่วมค่ะโดยวันนี้นะคะท่านผบ.โดยวันนี้ท่านผบ.ตร.นะคะก็นำในส่วนของแพทย์นะคะจากโรงพยาบาลตำรวจนะคะมาเพื่อจะมาตั้งศูนย์นะคะจะมาตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนด้วยนะคะจะมาตั้งหน่วยแพทย์ที่สกลนครด้วยค่ะแล้วก็จะมีโรงครัวจากสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะมาตั้งในพื้นที่ด้วยค่ะอันนี้ก็เป็นคุณหมอจากโรงพยาบาลตำรวจนะคะที่จะมาตั้งศูนย์แพทย์ที่นี่ค่ะเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยค่ะโอเคเดี๋ยวจะตามขึ้นไปข้างบนก่อนนะคะท่านผบ.ก็จะประชุมค่ะคงจะได้คงจะมีรายงานเรื่องน้ำท่วมนะคะว่าสถานการณ์ล่าสุดเป็นยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวตามขึ้นไปเนาะในห้องประชุมก็จะมีทั้งทหารนะคะแล้วก็ตำรวจนะคะที่จะมาสรุปสถานการณ์น้ำท่วมให้กับท่านผบ.ตร.ฟังนะคะว่าวันนี้จะความคืบหน้าหรือว่าสถานการณ์น้ำท่วมเป็นยังไงบ้างนะคะตอนนี้ค่ะนั่งๆไปใครนี่เลยครับสามนี้Thank you.
วันนี้นะคะท่านผบตรและคณะค่ะเดินทางมาที่จังหวัดสกลนครนะคะโดยวันนี้จะมาปฏิบัติ3ภารกิจหลักด้วยกันนะคะก็คือ1ก็คือจะประชุมวางแผนนะคะปฏิบัติการภารกิจเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยนะคะแล้วก็วางแผนป้องกันแล้วก็ปราบปรามอาชญากรรมในช่วงที่เกิดอุทกภัยที่สกลนครนะคะแล้ววันนี้นะคะก็จะมีการจัดตั้งโรงครัวค่ะของสำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะเพื่อจะช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะคะค่ะพี่จารย์แล้วก็ภารกิจที่3นะคะวันนี้ก็คือจะมีคุณหมอนะคะจากมีคุณหมอจากโรงพยาบาลตำรวจนะคะจะมาตั้งศูนย์แพทย์ที่นี่ด้วยจะมาตั้งหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ที่นี่ด้วยค่ะเพื่อช่วยพี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยนะคะสำหรับใครที่เจ็บป่วยค่ะเดี๋ยวจะต้องดูนะคะว่าจะตั้งอยู่ตรงไหนนะคะตอนนี้เพจอิจารย์อยู่ที่ภูธรจังหวัดสกลนครค่ะท่านผบตรนะคะมาประชุมวางแผนนะคะกับหน่วยตำรวจที่สกลนครค่ะเพื่อวางแผนเกี่ยวกับการจัดการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยนะคะแล้วก็วางแผนเรื่องอาชญากรรมเนาะว่าจะมีการป้องกันและปราบปรามยังไงในช่วงที่มีน้ำท่วมอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวผบตรก็จะมารับฟังรายงานนะคะจากตำรวจในพื้นที่ค่ะซึ่งน่าจะมีสถานการณ์อัปเดตด้วยนะคะว่าวันนี้สถานการณ์เป็นยังไงบ้างสำหรับพื้นที่สกลนครค่ะวันนี้ระหว่างทางนะคะคือทางทีมเพชรอิจันเนี่ยก็คือลงที่สนามนั่งเครื่องบินนะคะมาลงที่สนามบินนครพนมค่ะเมื่อเช้านี้ค่ะหลังจากนั้นก็นั่งรถตู้ต่อมาที่ภูธรจังหวัดนะคะระหว่างทางนะคะก็จะเห็นตรงที่ตำบลท่าแร่นะคะแล้วก็ตำบลเชียงเครือเนี่ยระหว่างทางก็จะมีน้ำท่วมขังนะคะคือเราเห็นบริเวณข้างทางค่ะช่วงตำบลท่าแร่แล้วก็ตำบลเชียงเครือเนี่ยบริเวณข้างทางก็มีน้ำท่วมขังพอสมควรนะคะแต่ว่ารถก็สามารถเคลื่อนที่ได้นะคะเป็นระยะทางไม่ยาวมากค่ะแล้วก็สองข้างทางก็น้ำท่วมนะคะบ้านประชาชนก็ท่วมขังพอสมควรค่ะแล้วก็มีชาวบ้านออกมาหาปลาจับปลานะคะกันตามวิถีเนาะค่ะในบางส่วนที่เราผ่านมาของพอเราเข้าสู่เขตในเมืองของสกลนครนะคะก็มีทั้งส่วนที่ท่วมแล้วก็ไม่ท่วมตรงภูธรจังหวัดตรงนี้ค่ะไม่ท่วมนะคะตรงที่เป็นเทศบาลก็ไม่ท่วมนะคะเท่าที่เห็นตอนนี้นะคะตรงบริเวณส่วนของเทศบาลเนี่ยก็ไม่ท่วมจากแผ่นตรงตำรวจตะเวนชายแดนก็ไม่ท่วมเหมือนกันนะคะในส่วนที่ท่วมเรายังไม่ได้เข้าพื้นที่เนาะเดี๋ยวหลังจากนี้ค่ะมีการประชุมวางแผนเสร็จเนี่ยก็คงจะได้เข้าพื้นที่นะคะเห็นว่าทางผบตรเนี่ยจะเดินทางไปมอบถุงยางชีพนะคะให้กับประชาชนที่เดือดร้อนด้วยนะคะเดี๋ยวคงได้มีโอกาสตามท่านผบไปเนาะค่ะสำหรับสถานการณ์น้ำท่วมที่สกลนครก็ยังถือว่าน่าห่วงอยู่นะคะเมื่อวานนี้ทางผู้ว่าจังหวัดสกลนครนะคะก็รายงานนะคะว่ามีน้ำท่วมในทั้งหมด7อำเภอนะคะ
ได้แก่อำเภอเมืองสกลนครนะคะอำเภอสว่างแดนดินค่ะอำเภอพังโคนเต่างอยนะคะอำเภอกุสุมาลนะคะอำเภอพันนานิคมค่ะแล้วก็อำเภออากาศอำนวยค่ะโดยมีผู้ทางการรับภูมิชาการตำรวจแห่งชาติหมดต้องท่านผบ.มาประชุมรับฟังรายงานสรุปนะคะเกี่ยวกับเรื่องน้ำท่วมที่สกลนครค่ะก็จะมีทางตำรวจพื้นที่นะคะสรุปรายงานวันนี้ท่านเฉลิมเกียรติศรีวราคารนะคะเดินทางมาด้วยค่ะแล้วก็มีท่านผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค4นะคะท่านรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค4ค่ะก็มาด้วยค่ะแล้วก็มีนายแพทย์นะคะจากโรงพยาบาลตำรวจมาด้วยค่ะถ่ายรูปแล้วเชิญเลยครับได้ประชุมเอาเลยครับเสร็จแล้วเชิญแล้วครับไปเสร็จแล้วเชิญในส่วนของการประชุมนะคะไม่ได้ให้บันทึกภาพเนาะค่ะรองเจ้าหน้าที่ท่านผู้ชาจันนี่มันคืออะไรรับเห็นนะคะ